วันนี้นะครับที่ผมมายืนนี่นะครับก็คือที่ที่เรามาจอดรถขายนะครับหลายๆคนถามเข้ามานะครับว่าเวลาเราออกมาขายของเนี่ยเรามาขายกันที่ไหนนะครับข้างหลังผมนี่นะครับก็เป็นที่จอดรถอาหารเวลาเรามาจอดกันเนี่ยจอดกันริมถนนเลยแต่จุดที่เราจอดเนี่ยนะครับมันจะเป็นจุดที่ว่าเราจ่ายตังเรียบร้อยแล้วจ่ายเป็นรายปีเลยแล้วเขาก็จะมาเขียนป้ายไว้ให้ว่าเป็นรถอาหารมาจอดได้ในช่วงเวลา10โมงถึงบ่าย2อย่างเงี้ยนะครับยกตัวอย่างเพราะงั้นเนี่ยเราแต่ละวันเนี่ยเราจ่ายตังไว้เรียบร้อยแล้วเพราะงั้นเวลาช่วงนี้จะไม่มีรถอะไรมาจอดได้เลยในที่ที่เราต้องขายมาขายนะครับเขาก็จะมีเส้นสีขาวเส้นสีขาวเนี่ยเขาจะเพ้นไปยาวไปเลยตึกสูงๆพวกนี้ก็จะมีคนงานคนทำงานออฟฟิศอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับรอบๆผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะแผนกล้องให้ดูนะครับรอบๆเนี้ยจะมีคนงานมาทำกันพอช่วงกลางวันเนี่ยเขาก็จะลงมากินข้าวกันตรงนี้เยอะเลยนะครับส่วนฝั่งตรงข้ามนะฮะถ้ามองเห็นนะครับก็จะมีรถอาหารเหมือนกันจอดอยู่ทั่วทุกมุมเลยนะครับด้านโน้นข้อดีในเมืองซีแอตเทิลเนี่ยเวลาเราจ่ายค่าจอดรถแล้วเนี่ยค่าจอดรถฟู้ดทรัคเนี่ยนะครับก็คือต่อปีเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราบอกเขาว่าเราจะมาจอดอย่างเช่น10โมงถึงบ่าย2หรือว่าจะ9โมงเช้าอะไรก็แล้วแต่นะครับถึงกี่โมงเราเลือกเวลาได้เขาก็จะเก็บตังค์เราไปตลอดทั้งปีหลังจากที่เราจ่ายตังค์เสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะเอาป้ายเนี้ยมาลงให้เราป้ายเนี่ยมันก็จะบอกเราเลยนะครับว่าเป็นป้ายของรถอาหารเนี่ยเราก็มาจอดกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลาตั้งแต่10โมงถึงบ่าย2เนี่ยเราก็จ่ายเงินไปเรียบร้อยเลย